ราะตลาดมีความผันผวนถึงเวลาแล้วที่ต้องกระจายความเสี่ยงภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวนและไม่แน่นอนเป็นการยากนะคะที่จะตอบได้ว่าการลงทุนในทรัพย์สินอะไรหรือการลงทุนในตลาดภูมิภาคไหนที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอในทุกช่วงเวลาเพราะทรัพย์สินแต่ละประเภทหรือแต่ละตลาดมีทั้งช่วงเวลาที่เป็นทั้งขาขึ้นและขาลงคงจะไม่ดีแน่ถ้าเราลงทุนเพียงแค่ทรัพย์สินใดเพียงอย่างเดียวหลักสำคัญที่ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถรับมือกับความผันผวนของการลงทุนได้ในระยะยาวคือการกระจายการลงทุนไปยังทรัพย์สินประเภทต่างๆทั้งในและต่างประเทศในสัดส่วนที่เหมาะสมหรือที่เรียกว่าการลงทุนในรูปแบบ asset allocation ข้อดีของการลงทุนแบบ asset allocation คือช่วยลดความผันผวนของเงินลงทุนและยังช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวซึ่งจะดีกว่าการลงทุนในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งเพียงอย่างเดียวเรามีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การลงทุนในรูปแบบ asset allocation นั่นคือกองทุนภัทร Strategic Asset Allocation หรือที่เรียกกันว่าภัทร SGAA เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยจัดสรรเงินลงทุนโดยที่คุณไม่ต้องกังวลกับการกระจายการลงทุนด้วยตนเองและเราจะช่วยติดตามสภาวะการลงทุนอย่างใกล้ชิดและปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาจุดเด่นของกองทุนภัทร SGAA คือการประสานความร่วมมือระหว่างกันของทีมนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ภัทรในฐานะที่ปรึกษาการลงทุนและทีมผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทรทีมที่ปรึกษาการลงทุนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้มุมมองภาพรวมทางเศรษฐกิจของตลาดทั้งในและต่างประเทศจะเป็นผู้ให้คำแนะนำในการจัดสรรเงินลงทุนไปยังทรัพย์สินประเภทต่างๆให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทีมผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ของบลจ.ภัทรจะทำหน้าที่ในการคัดเลือกตราสารที่เหมาะสมสำหรับทรัพย์สินแต่ละประเภทเพื่อช่วยในการสร้างมูลค่าให้กับเงินลงทุนของกองทุนกองทุนภัทร SGAA จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆในรูปแบบ Asset Allocation เพื่อช่วยลดความผันผวนของเงินลงทุนและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวโดยที่คุณไม่ต้องทำเองทั้งนี้การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนด้วยนะคะภัทร SGAA เป็นกองทุนเพื่อทุกสภาวะตลาดพร้อมกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนภายใต้กลยุทธ์ที่คัดสรรแล้วเพื่อคุณค่ะ